เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลบันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Diablo 2 Resurrected นั่นเองครับในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปหาชิ้นส่วนอันอีกอันนึงของในเควสที่2อันนี้นะเควสที่2อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปที่ The Crow Viper Temple เพื่อหาส่วนหัวเพื่อที่จะเอามารวมกับคาถาแล้วก็สร้างเป็นของที่จะใช้ในการเจอบอสของแอคนี้นะครับเอาละในการเล่นแอคนี้เนี่ยในการเล่นเควสในครั้งนี้เนี่ยถ้าเราจะไปหาเจ้าเฮดพีซอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเควสอีกอันหนึ่งผุดขึ้นมาทันทีให้เราทำเดี๋ยวเราจะผ่าน2เควสในการเล่นครั้งเดียววันนี้เลยครับเราก็คือจะบุกเจ้า Crow Viper Temple เนี่ยแหละแต่การจะไปได้ Crow Viper Temple เนี่ยเราจะต้องไปที่ Lost City ก่อนมันจะอยู่เยื้องมันจะอยู่ใกล้ๆกับ Lost City เนี่ยแหละเราต้องไปที่ Far Oasis แล้วก็หา Lost City แล้วก็ใน Lost City หาเส้นทางที่จะไปหาเจ้างูนั้นนั่นเองมันจะเหมือนงูแต่ว่าผมมีการเปิดใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมปทุกอย่างมันเริ่มใหม่หมดเลยเราจะต้องเจอศัตรูใหม่ครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับจะลุยไปที่แล้วพวกดวงพวกนี้ก็เดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วนี่ผมได้ทรายเพิ่ม EXP มาด้วยผมถือว่าได้ของดีเอาการอยู่เหมือนกันลูกน้องแป๊บเดียวจะตายละฮ่าโอ้ได้ยาม่วง3อันติดเลยเหรอโอ้ไม่เร็วเหมือนกันนะได้ยาม่วง3อันติดนี้เดี๋ยวทำเลยแล้วกันทำเป็นยาขวดใหญ่เบิ้มผมฝากไว้ในนี้แหละฮะผมฝากของที่แบบว่าอยากจะฝากไว้ในนี้ไปเลยแล้วก็ได้เฟรเตอร์ป่ะไปต่อผมเก็บยามาไว้ในตัวบ้างนะครับเผื่อจะต้องกดให้กับลูกน้องนั่นเองเพราะว่าลูกน้องผมเนี่ยถ้ามันไปยืนข้างหน้าเมื่อไหร่นะมันจะต้องโดนการช็อตหรือว่าการโดนเคาน์เตอร์ดาเมจต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนตีเองจนมันเจ็บหนักผมก็ไม่อยากให้ลูกน้องตายครับเพราะว่าลูกน้องตายครั้งนึงเนี่ยมันเท่ากับเสียเงินประมาณหลักหมื่นอยู่นะตอนนี้ก็เหมือนจะมีแชมเปี้ยนเลยครับโอ้โหมีแชมเปี้ยนอยู่ก็ไม่เป็นไรผมก็ปล่อยเคิร์สลงไปข้างล่างเดี๋ยวกระดูกของผมมันก็ค่อยเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายลงมาเพื่อทำดาเมจหน่อยไหมไม่ใช่เอาแต่มองอยู่ข้างบนกระดูกผมก็ตีไม่ค่อยถึงนะผมเรียกโกเลมเข้าไปให้เรียกโกเลมไปให้โดนกระทืบปล่อยเคิร์ลลงไปปล่อยเคิร์ลลงไปปล่อยเคิร์ลลงไปยามานาเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกโกเลมใหม่ครับมันตายแล้วไงผมไม่ชอบตอนที่ศัตรูมันมาแออัดกันอยู่ที่ทางเข้ามันจะเหมือนกับด่านที่แล้วอ่ะที่แบบอัดกันหน้าทางเข้าเยอะซะเหลือเกินจนไม่ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ไม่เอาอ่ะเอออย่างนั้นผมก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันโกเลมไฟของเรานี่มันก็โดนลุมมันก็จะไม่ค่อยจะไหวอยู่นะเนาะผมเพิ่มยามานาขึ้นมาเพราะว่าการเรียกโกเลมไฟเนี่ยบอกเลยว่ามันกินมานาค่อนข้างเยอะครับโอเคแต่พอสู้ตัวแชมเปี้ยนได้เนี่ยก็คุ้มค่าครับเพราะว่าเราได้เงินมาค่อนข้างที่จะสูงก็โอเคอยู่โอเคกริมชิลลองเก็บมาดูก่อนไหมลองส่องดูเลยก็ได้ถ้าไม่ดีทิ้งไปเลยครับค่อนข้างที่จะเปลืองช่องของเพราะว่ามันกินที่เยอะมากแล้วก็ขายได้ในราคาที่ไม่ได้ดีมากมายอะไรขนาดนั้น Lost City เนี่ยมันจะอยู่ในทางที่อยู่ข้างล่างแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวผมต้องลองวิ่งดูก่อนแต่ว่ามันอยู่ทางหลังจาก Far Oasis แน่นอนแล้วเอ้ยนี่น่าจะใช่ไม่น่าใช่ครับก็มันเหมือนจะใช่อ่ะเวลามันเจอทางแคบอะไรเงี้ยมันเป็นสัญญาณดีของการที่จะไปแมปต่อไปแล้วไงแต่มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวผมเผื่อใครไม่ได้ดูในพาร์ทที่แล้วนะก็สิ่งที่เคิร์สที่ผมใช้ใส่พวกมันเนี่ยไอ้สกิลอันเนี้ยมันคือ Amplify Damage ครับมันจะทำให้การโดนโจมตีของศัตรูที่เป็นพวกมิลลีหรือว่าฟิสิคอลโดนแรงขึ้น 100% ผมก็เลยมันไม่ใช่สกิลที่ทำดาเมจได้ด้วยตัวมันเองแต่มันเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูโดนดาเมจมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเป็นLost City ใช่ The Lost Cityในเนี้ยมันจะมีวาร์ปด้วยเดี๋ยวผมต้องหาการเปิดวาร์ปอันนั้นแล้วก็หลังจากเปิดวาร์ปเสร็จก็หาคลออะไรสักอย่างเนี่ยมันเอ้ยเนี่ยผมกำลังจะพูดอยู่เลยว่าเวลาเรามาที่ Lost City แล้วอ่ะมันจะพล็อกเควสอันนี้ขึ้นมาครับนั่นคือเควสอยู่ๆก็จะมีความมืดบุกเข้ามาอยู่ในโลกอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปถามคนในเมืองก่อนครับว่าความมืดอันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ถ้าจะทำให้ได้ในทีเดียวเลยนะ
เดี๋ยวเราหาจุดวาร์ปของที่นี่แล้วเราค่อยกลับเมืองไปถามเขาก็ได้ครับมันไม่มีอะไรตายตัวในเส้นทางการเดินของเราอยู่แล้วเดินตามทางLost City โอ้อันนี้เจอแทร็ปดอกแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่ทางที่เราต้องไปนะแต่ถ้าเวลาเราเจอเส้นทางอะไรที่เป็นเหมือนดันเจี้ยนแบบนั้นนะครับแล้วเราอยากจะลงไปสำรวจรางวัลในนั้นคือกล่องทองรางวัลมันจะได้เป็นกล่องทองก็แล้วแต่เลยถ้าใครอยากจะลงไปเพื่อลองดูว่าเปิดกล่องแล้วคุณอาจจะได้ของดีๆสักชิ้น2ชิ้นก็แล้วแต่มันได้เสมอนะโอ้โหประตูตัวนี้เป็น Lightning Enchant ครับแต่แน่นอนถ้ามันโดนเคิร์สขนาดนี้แล้วโดนลุมกระทืบไม่ค่อยจะมีศัตรูตัวไหนที่จะทนดาเมจได้นานผมถือว่า Amplify Damage เป็นอะไรที่ดีมากเกี่ยวกับNecromancer สายนี้จริงๆ Necromancer สายสำต้องเป็นทางลงทางลงนี่แหละต้องไปนะมันจะเป็นทางไปต่อส่วนมากวาร์ปจะอยู่ทางลงตรงนี้แล้วก็จะเป็นทางที่อยู่ติดกับเจ้าทางที่จะไปหาThe Claw Temple Viper Claw Temple อะไรสักอย่างอ่านอีกทีนึงClaw Viper Temple ส่วนมากมันจะอยู่ข้างล่างนี้นี่แหละถ้าสมมุติว่าเวลาเราเจอทางลงปุ๊บไปเลยครับเส้นทางไปต่อที่สำหรับที่นั่นน่ะผมแบบไม่ถูกนะแต่ถ้าใครเจอทางลงแบบนี้ให้ลงมาเลยอย่าไปเสียเวลาอยู่ข้างบนมักจะไม่มีมักจะอยู่ข้างล่างโอ้กับดักพิษก็เดี๋ยวเลียดทางโอ้โหผมดันหลบได้ด้วยนะเดี๋ยวพอเราเลียดทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอเองมันอยู่ทางข้างล่างเนี่ยแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้มีเงินนะโอเคไหนดูสิเลียดทางไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอแล้วล่ะพอมันเป็นแบบที่แบบมืดแล้วเนี่ยมันก็มองศัตรูยากขึ้นเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหลังจากที่เราเคลียร์เควสแบบว่าแก้ไขปริศนาทำไมมันถึงมืดนี้ได้จบปุ๊บมันก็ความสว่างปกติก็จะกลับมานะไหนๆก็เจอศัตรูก็ฟาร์มเย็กพีไปด้วยระหว่างทางเพราะว่าอาจจะได้ของได้เงินเนี่ยเราจะจุดวาร์ปแล้วยอดเยี่ยมเลยครับหลังจากที่เราเจอวาร์ปผมจะกลับไปเพื่อปฏิบัติเควสที่3คือการคุยกับคนที่ชื่ออะไรนะร็อกนั้นว่าเอ๊ะความมืดอันนี้มันคืออะไรเขาอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นคนไขยาของแอคนี้แล้วเขาก็จะให้เราอ่ะนี่ครับไปที่ Valley of Snakes มันจะอยู่ใน Claw Viper Temple ซึ่งเป็นที่ที่เราจะต้องไปในเควสที่2อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ผมบอกว่าเราจะทำ2เควสในเวลาเดียวกันเลยก่อนไปเดี๋ยวเราเคลียร์ช่องของอะไรให้เรียบร้อยแต่เราค่อยไปกันนะGood day. ขายครับได้ตั้ง 20,000 นะอุ๊ยอันนี้ดีกว่าปะเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีโคดาเมจด้วยโคอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบดีนะอันนี้21ถึงแต่มันเพราะมันมีโคไงเดี๋ยวเราผมเช็คดาเมจนะนี่145ถึง265ปาดเข้าไปโหต่างกันเนาะต่างกันจึงอันนี้แม็กซิมัมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมินิมัมดาเมจจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนโอเคแล้วก็งั้นเราก็ขายของอันนี้ไปละเดี๋ยวเราก็หาของที่ดีกว่านี้ได้แต่นี่มันเพิ่ม Attack Speed Attack Rating แต่ยาเลยป้องกันพิษเอาออกเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บยาขวดแบบนี้ไว้ที่ตัวบ้างเพราะว่าเผื่อผมจะต้องกดให้กับลูกน้องของเรานั่นเองเดี๋ยวผมเอาของใส่เก็บเข้าคลังแป๊บนึงนะแล้วเราก็ลุยกันเลยโอเคครับเราเก็บของเรียบร้อยงั้นเราก็กลับไปที่ชื่ออะไร Lost City นะมันอยู่ใกล้ๆกับจุดวาร์ปเนี่ยแหละเส้นทางที่เราจะต้องไปมันจะอยู่ใกล้กับจุดวาร์ปมากๆเนี่ยเจอเลยพอดีเลยใช่ๆๆอันนี้แหละมันไม่มีทางอื่นแล้วครับมันจะเป็น The Valley of Snakes ซึ่งในเนี้ยมันจะมี Temple อยู่อันนึงโอ้ยมีกับดักการมันสิมันยิงกับดักมันจะจริงๆอึดเอาการเหมือนกันนั่นแหละเคิร์สก็ไม่ติดด้วยตัวที่ไม่โดนเคิร์สลองใช้เคิร์สอันนี้ดูไม่โดนครับแต่ว่าดาเมจที่มันทำใส่เราค่อนข้างที่จะเบาแต่เราก็ทำใส่มันค่อนข้างที่จะเบาเหมือนกันต่างไฟต่างเบาครับเพราะผมใช้เคิร์สใส่มันไม่ได้ใช้เวลานิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะโดนดาเมจแบบไม่จำเป็นจริงไหม
อึดมากเลยเนี่ยถ้าเจอตัวนี้บ่อยๆเยอะๆนี่ผมคงจะทรมานเอาการจะไปทุบเองดาเมจผมเบายิ่งกว่าโกเลมไฟหรือว่ากระดูกตีครั้งหนึ่งแบบเยอะมากอ่ะผมไม่เสี่ยงตัวเองแน่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆแซะดาเมจใส่เขาเจอเยอะๆเหนื่อยพังสักทีนะโอเคมันจะมีนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะแบบไม่มีอะไรเลยในด่านเนี้ยผุดมาแล้วก็เจออันนี้เลยครับเป็น Claw Viper Temple Level 1ที่เราต้องไปผมไม่แน่ใจนะอาจจะสักเลเวล2หรือว่า3อาร์คเนี่ยมันจะเจอพวกตัวไวเปอร์พวกนี้แหละแล้วสถานที่แห่งเนี้ยมันจะเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดฟ้ามืดนั่นเองเจ้าพวกนี้เป็นคนที่ทำถ้าเขาเป็นคนที่ทำจริงๆอ่ะเราบุกมาเป็นเพื่อนเลยดีกว่าคุณเป็นคนทำใช่ไหมแก้ไขปัญหาซะตัวฐานที่สร้างปัญหาให้กับพวกเราก็แก้ไขซะทางบนนั่นเหมือนมันจะสู้อยู่หลังจากลอสซิตี้แล้วผมเชื่อว่าที่เนี่ยไม่มีจุดวาร์ปให้เปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าเจอเส้นทางไปต่อปุ๊บก็ดีเลยเราก็จะได้ไปแบบนี้ค่อนข้างกว้างมีสองแบบมีเป็นสลาแมนเดอร์กับคลอไวเปอร์หลักๆ ก็จะเป็นพวกนี้แหละเพราะว่าอย่างที่เควสมันบอกมันเกี่ยวข้องกับงูไงเพราะว่าที่นี่มันก็ชื่อว่าชื่อก็ดันยาวผมก็ดันลืมไวเปอร์เทมเพลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันน่าจะไวเปอร์คลอไวเปอร์เทมเพลลองดูซิเราอ่ะน่าเสี่ยงอุ้ยแต่นี่มีบอสก็เคิร์สใส่มันอย่างเดียวบอสตัวนี้เป็นแบบไฟเอนชานเพราะฉะนั้นถ้ามันตายแล้วก็มันจะระเบิดตุ่มออกมาครับต้องระวังด้วยนะบอกอยู่เสมอแหละเนี่ยมันจะระเบิดตัวเองแตกปั้งออกมาก็ระวังเอาไว้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโดนดาเมจแบบสามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงเอาไว้เนาะโอ้โหอย่าแล้วมันมีกับดักที่พื้นนี่ตรงนี้มีศัตรูแน่นอนเพราะว่ามันมีแสงแดงๆมีแสงแดงๆพวกเราบุกเข้าไปทีเราไม่มีครับนั้นแสงแดงอะไรอ๋อพวกเราเองได้ยินเสียงงูชัดเลยก็เคิร์ดมันโอ้ยเคิร์ดมันเข้าไปเจอกล่องอะไรก็พยายามเปิดไว้นะครับเพราะว่าทุกกล่องมีโอกาสที่เราจะได้รับของเสมอมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นกล่องทองหรือว่ากล่องอะไรหรอกทุกกล่องมันมีโอกาสแต่กล่องทองมันจะให้จำนวนของอุปกรณ์ที่ดรอปเยอะกว่าเปิดให้หมดไม่เสียหายครับแล้วยิ่งเล่นถ้าใครเล่นสายซัมมอนเนี่ยเรามีเวลามากพอในการที่จะเปิดนั่นเปิดนี่อยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากเราไม่สู้เองไงเนาะเราก็ไม่ควรที่จะไปสู้เองจริงๆโดนตบทีนึงก็เจ็บสู้เองไม่ค่อยจะเป็นผมหวังว่าทางที่เราบุกมาสักไกลขนาดนี้เนี่ยจะเป็นทางที่ถูกต้องนะเซนผมไม่น่าจะพลาดในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเราพลาดนะเรามาเสร็จปุ๊บเราจะเจอแต่ห้องเปล่าๆครับแล้วก็ต้องเดินกลับแบบหนักหน่วงผมก็เป็นไดโบ2จริงๆแล้วผมก็โดนครับผมโดนไดโบ2เล่นงานนั่นคือทั้งตันนะผมเล่นๆเพราะว่ามันมีชายมานาให้ใช้ก็สักนิดนึงนะเราก็จะวิ่งกลับถ้าทางนี้มันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปทางทีเนี้ยให้เลือกอีกว่าจะไปดูตามแมปนะจะไปทางนี้หรือจะไปทางข้างล่างเดี๋ยวผมเลือกที่จะไปขวาร้ายซ้ายดีไปร้ายซ้ายดีหรอซ้ายไม่ดีเสมอไปหรอกผมไปข้างล่างนี่แหละอย่าไปเชื่อโอ้ยตรงนี้เป็นพวกผีแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบผีดิบอันนี้เท่าไหร่อ่ะเพราะมันเดินลำบากครับเวลามันตายมันจะปล่อยแก๊สพิษออกมาแสดงให้เห็นว่าตัวมันเนี่ยมีความสกปรกอยู่ในตัวอยู่ผมพกสตามิน่าโพชั่นติดตัวมาไว้บ้างแล้วนะเผื่อเวลาเราจะต้องวิ่งกลับยาวๆอย่างเงี้ยสตามิน่าโพชั่นจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ดีมากๆเก็บไว้ที่ตัวประมาณอัน2อันก็พอละมันขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งไกลสั้นน้อยขนาดไหนด้วยถ้าเรารู้ว่าต้องวิ่งไกลๆก็เก็บไว้เยอะหน่อยแต่ว่าส่วนมากอ่ะถ้าเราอัพวิทมาเยอะๆแล้วอ่ะสตามิน่าเราจะเพิ่มตามเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบกยาวไว้เยอะเต็มครั้งนึงที่วิ่งได้รอบแมปเลยก็มีโอกาสนะถ้าสมมติสตามิน่าเรายังดี
ปัญหาเกมนี้สตามิน่าต้นเกมอาจจะมีแน่ๆทุกคนที่เล่นเกมนี้จะต้องเจอปัญหาสตามิน่าที่ขาดแคลนขึ้นอยู่กับสายที่เล่นด้วยนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอวิทเรามันมากพอแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สตามิน่าเยอะขนาดนั้นแล้วไงหรือพกยาพิษมาผมขายไปไงยาแก้พิษอะรอให้มันฆ่าให้หมดก่อนเพราะว่าทุกการฆ่าได้เอ็กพีได้เงินเราอาจจะไม่ต้องใช้เวลาฟาร์มมากขนาดนั้นแบบกลับไปฟาร์มด่านเดิมๆอะถ้าสมมติว่าเราค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเก็บเรียบในเส้นทางที่เราจะต้องไปมันพอดีนะมันขึ้นอยู่กับสายด้วยนะสายกับอุปกรณ์จะทำให้ตัวละครเราเก่งมากแล้วการอัพสเตตในเกมนี้สำหรับคนที่เล่นแรกๆอะรับรองครับเกือบ 99% น่ะของคนที่เล่นเกมเนี่ยจะอัพสเตตผิดถ้าไม่ได้รู้มาก่อนว่าจะต้องอัพยังไงนะผมจะบอกให้เกมเนี้ยไม่ต้องลงสเตตอะไรเลยครับลงวิทให้หนักครับสเตรนท์กับเด็กเนี่ยเอาไว้ถือของพอ energy นี่ไม่ต้องไปอัพมันเลยแม้แต่นิดนึงไม่ว่าคุณจะเล่นสายเวทแย่แล้วจะทางไปบอกแล้วครับว่าสายไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเสมอจำพูดต่อ นิดนึงไม่ต้องไปอัพอย่างอื่นมันเน้นที่วิทจริงๆเพราะว่าตัวละครจะแข็งแกร่งได้มันอยู่ที่อุปกรณ์สวมใส่ครับเราเอาของที่ว่าให้เพียงพอต่ออุปกรณ์สวมใส่พอแล้วมานาไม่ต้องไปอัพเฉพาะวิทแล้วไม่งั้นอ่ะคุณจะสู้กับบอสตัวหลังๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจริงๆ1มันอึดไงมันอึดไม่พอที่จะรับดาเมจถ้าเรารับดาเมจไม่ได้แม้แต่ทางเดียวก็ตกกระจกแล้วเราก็ไร้ประโยชน์มันจะเป็นตัวละครที่สู้ไม่ค่อยได้เราจะจัดการการ์เดียนได้ลูนโอเคชั้น2มันมีแค่นี้แหละแต่ผมจะเคลียร์มอนให้หมดโอ้ดักโอเคแต่เราก็ยังได้คาถามาได้มีสกิลด้วยโอ้อันนี้ขายได้ถูกแน่นอนไม่ต้องสืบโอเคเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่ครับซันเอาท่าของเราพอเรากดทำอย่างนี้เสร็จความสว่างก็จะกลับมานั่นเองจิ้งมีแสงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปคุยและก่อนเลยเราสามารถที่จะผมเอาไอ้ส่วนของคาถามาด้วยเอานี่ครับ Amulet of the Viper มารวมเข้าด้วยกันโดยใช้กล่องเราจะสามารถที่จะสร้างเป็นคาถาที่เอาใช้ผ่านด่านนี้ครับไม่สร้างอันนี้ไม่จบแต่เป็นคาถาที่สเตตค่อนข้างเยี่ยมเลยนะเราไม่มองเรื่องสกิลนะเรามองเรื่องมันมีโคลีซิส 10% ไลนิ่งรีซิส 10% ไฟรีซิส 10% พอยซันรีซิส 35% นี่มันแม็กซิมัมของรีซิสจริงๆอ่ะแม็กซิมัมรีซิสของเราคือ75เพราะฉะนั้นพยายามเอาให้มันน่ะใกล้เกือบ75ให้ได้มากที่สุดถ้ามันเกินเราก็อย่าไปให้มันเกินให้มันพอดีไว้ประมาณนี้แหละโอเคเราวาร์ปกับเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยนะความสว่างกลับมาละมันจะเป็นเควสสั้นๆเลยนะเนี่ยในการเล่นครั้งเนี้ยมันแน่นอนจริงๆอ่ะนี่ครับผมได้ทำลาย The Claw Viper ไปแล้วนะครับแสงก็ได้กลับมาจบและอันนี้ก็จบเหมือนกันเพราะว่าเส้นทางที่เขาให้ไปเนี่ยทาวราชาโทมเนี่ยมันคือด่านระดับสุดท้ายเลยครับมันคือด่านอันสุดท้ายแล้วก็เอาให้เดคัตเคนดูด้วยนะเยี่ยมมากเราสามารถสร้างโฮลาดิกสตราฟได้แล้วเดี๋ยวจะต้องไปที่ทาวราชาโทมเพื่อที่จะไปใช้คาถาเนี้ยทำลายพวกเขาไม่ใช่ทำลายเปิดเส้นทางเพื่อที่จะไปสู้กับบอสของแอคนี้ครับผมชุบก็น่าจะครบถ้วนดีทุกอย่างนะแอคนี้นึกว่าจะนานแต่ที่ไหนได้ครับไม่นานเลยเพราะว่าเส้นทางมันผมค่อนข้างที่มันเดิมๆผมต้องพูดว่ามันเดิมๆดีกว่างั้นผมเอามาพูดเรื่องของที่ผมใช้ของที่ผมใส่ในช่วงต้นดีกว่าของที่เราจะใส่อ่ะผมแนะนำให้พวกชามดีกว่าพวกชามอ่ะผมจะชอบเก็บแอนที่บวกresist ต่างๆเช่น cold resist อันนี้มันจะเพิ่มไฟ resist 17% ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็ถือว่ามันยังพอช่วยไ
เนี่ย Lightning Resist Poison Resist Lightning Resist Fire Resist Fire Resist เพราะว่าเราอาร์เมอร์เยอะยังไงให้สุดๆยังไงก็ตามนะครับถ้าเราโดนสกิลการเผาการใช้สายฟ้าการใช้น้ำแข็งของศัตรูเราเละอยู่ดีครับไม่มีทางรอดแน่ๆแล้วผมได้อุปกรณ์อันนี้มาที่บวก Lightning Resist 40% แล้วมีความสามารถที่ผมสามารถใช้ได้เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในสกิลเป็นไอเทมที่ผมแบบดีมากๆชอบมากอันนี้ก็บวก Resist ทุกอย่าง26ครับอันนี้ก็ดีเยี่ยมเหมือนกันอันนี้ผมเน้นในการหาเงิน 200% ครับอันนี้ผมชอบและอันนี้ก็บวก Defense แล้วก็ดาเมจที่จะโดนไปที่มานาด้วยอันนี้บวก Resist 5แบบบวก5ในทุกๆอย่างผมโอเคแล้วแหวนอันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากบวก Core Resist 20% บวก Lightning Resist 8แล้วก็ Fire Resist 28รองเท้าอันนี้บวก Core Resist 17คือจะสังเกตว่าในทุกๆอันของผมอะจะพยายามหาอุปกรณ์ที่มันเพิ่มในตรง Resist ตรงนี้นั่นแหละอย่างอันนี้ก็ใช่เลยโค9 Lightning 9 ไฟ9 Poison 15แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมเอาสกิลเอา Summoning Skill ขึ้นมาและอันนี้ก็จะLightning Resist 8 Poison Resist 28เพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ Resist ตรงนี้มันเลยเต็มไงมันเลยเต็มที่75แล้วก็ Difficulty ในแต่ละ Difficulty Penalty เนี่ยที่เราเห็นในอันข้างล่างที่มันลบ 40% เนี่ยครับก็คือว่าตอนเนี้ยผมเล่นอยู่ในโหมด Nightmare มันจะตัดผมไป 40%และถ้าผมเล่นจบในแมร์ผมไปเฮลมันจะตัดหนักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาการป้องกันมาเสริมมากขึ้นกว่านี้ครับเราจะจบแค่นี้ไม่ได้เอาของมาใส่ก่อนอันนี้อะไรเลเวล15มันก็คืออันนี้อันเดียวกันมันอยู่ตรงนี้ผมจะเก็บเขาเรียกว่าอะไรรูนเอาไว้รูนเอา3อันเหมือนกันอ่ะมารวมเพื่อเพิ่มระดับไปเรื่อยแต่ว่าพอถึงระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันจะต้องใช้เจมเพิ่มเพราะฉะนั้นเจมตรงเนี้ยส่วนมากเจมประโยชน์ของเขาเนี่ยผมจะเอามาใช้อัปเกรดรูนมากกว่านะ ใช้ในการอัปเกรดรูนก็จะเอาไปใส่ในอุปกรณ์เพื่อเพิ่มก็ได้แต่สำหรับผมอ่ะมันเปลืองอ่ะ เจมหนึ่งอันเราต้องรวมมาจนกว่ามันจะเป็นเพอร์เฟกต์เจมไม่มีทางดรอปอย่างมากก็แค่ฟอลเลสPerfect Gem จะดรอปแค่ครั้งเดียวเองมั้งคือมันจะมีเควสของ X4 จะเป็นเควสของ X4 ซึ่งมันจะดรอป Gem Perfect ให้เราได้แค่3ครั้งเพราะว่าเราเล่นได้3รอบใช่ไหมล่ะแค่3ครั้งนอกนั้นน่ะเราต้องรวมเอาเองจาก Fallet 3อันเป็น Perfect เพราะฉะนั้น Gem ต้องเก็บเอาไว้นะครับอย่าเอาไปใส่เลยอุปกรณ์อ่ะเว้ยแต่ว่ามันจะล้นซะเหลือเกินเราค่อยว่าค่อยเอาไปใส่ก็ได้ไม่ว่าอะไรอุปกรณ์ตัวนี้ผมรอเอามาขายรอไปขายในโหมดเฮลเพื่อที่จะขายได้ 35,000 เกมนี้อุปกรณ์ขายได้สูงสุดอยู่ที่ 35,000 ทุกๆอย่างไม่มีทางเกิน 35,000 ผมก็ไม่เข้าใจเราแกมเบิลทีเป็นแสนๆ แต่ขายได้สูงสุด 35,000 เนี่ยนะเอ้ยก็แล้วแต่แล้วของที่แพงส่วนมากก็จะเป็นพวกนี้แหละพวกคาถาเนาะผมมีอะไรจ้าอวดอีกอันนึงนี่ผมได้เจ้าอัมูเลตอันนี้มาซึ่งจะเป็นหนึ่งในอัมูเลตที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่มโครีซิส 18% Poison Resist 37% และยังมีความสามารถ Half Freeze Duration ด้วยอันนี้สุดยอดดีเลยแต่ผมช่างใจกับอันนี้จริงๆอ่ะเพราะนี้มัน Summoning Skills ไงผมเลยรู้สึกว่าอยากได้มากกว่าถ้าผมเปลี่ยนอันนี้นะผมจะรู้สึกปลอดภัยสำหรับการสู้บอสในแอคนี้มากเลยแล้วถ้าผมใส่ปุ๊บโครีซิสกับ Poison Resist ของผมเนี่ยทะลุเลยก็คือเต็มแม็กซิมัมที่75แน่ๆแค่ใส่มันนะแล้วผมสามารถเอาชามบางอันออกได้ด้วยเอาชามที่แบบว่าเกี่ยวกับโคออกเพราะว่ามันทะลุ75ไปก็ไม่เป็นไรมันเกินไปแล้วไงเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเกินไว้ไปเล่นในโหมดไว้ค่อยไปโหมดเฮลค่อยเปลี่ยนอัปเดตนิดนึงผมเผลอไปฟาร์มมานะแล้วผมได้เจ้าอันนี้มาก็ถือว่าเป็นเข็มขัดที่โอเคเหมือนกันแล้วผมไปได้เข็มขัดอันนี้มาอีกอันนึงผมก็อยากใช้เหมือนกันนะเพราะว่ามันดีเฟนซ์มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการ Lightning Resist บวก28แล้วก็ Fire Resist ด้วยอ่ะก็อยากได้แต่ผมอยากลองอันนี้มัน Prevent Monster Heal แล้วก็ Defense เพิ่มขึ้นตามเลเวลของผมด้วยอ่ะพาร์ทนี้นี่ผมก็หาเรื่องพูดเพื่อให้มันเยอะไปงั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวคงจะต้องจบในการเล่นในครั้งนี้ละเอาละครับทุกคนไม่แค่ได้คลิปมันสั้นไปไงผมดูแล้วเมื่อกี้ประมาณ18นาทีเองมันคงจะไม่เวิร์คเท่าไหร่ขอยาวสัก20กว่านาทีกำลังดีเนาะโอเคครับ
การเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์นะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบันซ่าฮันนี่ต้องขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม